เราแค่เตะหน้าแล้วก็เตะก้นเท่านั้นครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนครับฟูจิครับเพื่อนเคยปวดหลังมาก่อนไหมครับผมเนี่ยฮะเคยปวดหลังเนี่ยปวดโอ้ยนะฮะผ่านไปอาทิตย์นึงกว่าจะหายนะฮะต้องไปหาหมอบางทีต้องไปฉีดยาแล้วโรคปวดหลังเนี่ยเกิดขึ้นกับวัยรุ่นและคนชราด้วยนะครับแต่หมอญี่ปุ่นมีวิธีการแนะนำอย่างไรนะเขาบอกว่าอยู่ที่กล้ามเนื้อขาฮะปวดหลังอยู่ที่กล้ามเนื้อขาเรารู้ไว้จะได้ป้องกันเพื่ออนาคตของเราและเกี่ยวข้องกับบุคลิกด้วยไปดูให้ดูกันมาที่โตเกียวโยซูคลินิกซึ่งแปลว่าคลินิกแก้ปวดหลังแห่งโตเกียวสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอชื่อซาเรียวและท่านก็เป็นอาจารย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทคุชิมะด้วยครับปัจจุบันมีคนปวดหลังกันเยอะครับเราแค่เตะหน้าแล้วก็เตะก้นเท่านั้นครับหาเตะหน้ากับเตะก้นมันเกี่ยวข้องกับการรักษาหลังเหรอฮะเกี่ยวข้องครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเตะก้นเพื่อนนะเตะก้นตัวเองครับใช่เลยเพราะต้นขาของเราด้านหน้าและด้านหลังจะมีกล้ามเนื้อเยอะครับเราเตะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อคุณหมอบอกว่าหนึ่งในสาเหตุของการปวดหลังก็คืออยู่ที่กล้ามเนื้อขาของเราการที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเกิดการไม่สมดุลกันจะทำให้เกิดการปวดหลังเพื่อที่จะปรับสมดุลของกล้ามเนื้อคือการเตะหน้าและเตะก้นฮ่าฮ่ายิ่งตกใจเลยเตะยังไงดูกันก่อนอื่นเชิญนอนก่อนครับช่วยยกขาขึ้นและงอขาหน่อยครับเอามือประสานครับแล้วก็ค่อยเตะขึ้นครับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆงอเข่าลงครับดูอีกครั้งนึงครับยกขาขึ้นแบบนี้แล้วค่อยๆเอามือมาประสานและเตะขาขึ้นนับ 1-5 วิเคล็ดลับคือไม่จำเป็นที่จะต้องขาตรงต่อไปสลับมาอีกข้างหนึ่งเอามือประสานและยกขึ้นคำถามให้ทำจำนวนเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือทำฝั่งละ5ครั้งข้างซ้าย5ครั้งข้างขวา5ครั้งครั้งละ5วินาทีวิธีการจำก็คือ5555ครับท่าต่อไปคือการนอนคว่ำและยกขาพยายามที่จะเตะก้นตัวเองแบบนี้ประมาณ5ครั้ง1 2 3 4 5ต่อไปสลับขาอีกข้างหนึ่งก็นับ5ครั้งเช่นกันทำท่านี้กับท่านี้ทุกวันในช่วงก่อนนอนอย่าลืมนะครับก่อนนอนครั้งหนึ่งตื่นนอนครั้งหนึ่งทำมาละ2ครั้งครับทำให้เรากล้ามเนื้อนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีครับเอ้ากล้ามเนื้อที่ดีไม่ได้แข็งครับไม่ใช่ครับกล้ามเนื้อที่ดีมันคือกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นได้ครับเวลาเราเกร็งก็จะแข็งเวลาเราไม่เกร็งก็จะนุ่มครับนั่นหมายถึงถ้ามีกล้ามเนื้อที่แข็งตลอดเวลาเวลาเรานั่งเราก็ต้องเกร็งเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเกร็งเยอะทำให้เราเสียพลังงานเยอะครับสังเกตง่ายๆเวลาเรานั่งหลังตรงเราต้องเกร็งใช่ไหมครับพอเรานั่งเกร็งนะฮะทำให้เราเหนื่อยง่ายครับทุกท่าอะไรต่างๆนะถ้าเรากล้ามเนื้อแข็งเกินไปจะทำให้เราเกร็งและเราเหนื่อยง่ายทำให้เราเป็นโรคปวดหลังหรือเป็นโรคปวดที่ต่างๆครับถ้ากล้ามเนื้อเรายืดหยุ่นได้นะก็ทำให้เรามีบุคลิกที่ดีและไม่เหนื่อยง่ายครับมันสำคัญกับพวกเราเลยครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยกลางคนหรือสูงวัยจะต้องใช้พลังงานมากโดยการเกร็งกล้ามเนื้อตัวเองครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อเรานิ่มนะฮะเราก็จะมีโอกาสปวดหลังน้อยหรือมีโอกาสที่จะปวดกล้ามเนื้อน้อยลงครับอย่าลืมนะครับเตะหน้าและเตะก้น555ครับ